ถามถึงเรื่องของขวัญมันเกิดก่อนเลยค่ะเขาส่งไปให้ค่ะคือก็กางเกงวอร์มค่ะใช่ถูกใจไหมคะถูกใจค่ะถูกใจใช่ไหมอ่ะคือจริงๆเราอยากได้มานานแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็จะไปซื้อแล้วก็แบบมีตอนแรกเขาก็บอกว่าคือแบบไม่ต้องซื้อไม่สวยอย่างเงี้ยก็เลยแบบนี่ก็เอาหรอก็เลยไม่ซื้ออ๋อคือเคยไปเดินไปดูด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยหรอแล้วเขาบอกว่าของเราไม่สวยใช่แต่ว่าอันนี้จะซื้ออยู่แล้วอะค่ะตอนแรกก็เลยแบบตั้งใจจะไปพอเห็นช็อปก็เลยแบบเฮ้ยจะซื้อแล้วอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ให้ซื้อแบบยังไงก็ไม่ให้ซื้อก็เลยแบบงงไงแบบเป็นอะไรอะไม่รู้ใช่ไหมทำไมไม่ให้ซื้อก็เลยแบบก็ไม่ได้ก็หลังจากนั้นก็แบบผ่านไปพอถึงวันเกิดก็คือแบบอะไรนะแพ็คของขวัญแล้วก็แบบใช่ค่ะเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์พอเปิดมันเป็นของที่เราอยากได้แล้วตอนนั้นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะแล้วแบบงงว่าเอานายบอกว่าไม่สวยไงเออได้ถามเขาทำเซอร์ไพรส์อย่างนี้บ่อยไหมคะที่ยอนเขามีนิสัยแบบนี้แล้วไหมเขาอยากรู้จักมาหรือว่ายังไงไม่ค่ะก็เลยแบบแปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบมีมุมแบบนี้ด้วยรอยมีคำอวยพรอะไรยี่ไหมคะไม่มีค่ะมีแค่นั้นไม่แค่นั้นค่ะแล้วก็แบบแฮปปี้ไม่มีค่ะแต่ว่ามีแค่แบบมีเค้กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการ์ดอะไรเงี้ยค่ะแต่เห็นมีหัวใจด้วยใน IG หัวใจก็แบบใครที่แบบอวยพรให้หนูอ่ะคือแบบทุกคนก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูใช่มั้ยคะก็หนูก็แบบตอบกลับด้วยแบบหัวใจทุกๆคนใช่แล้วอย่างล่าสุดนี้แบบเหมือนเราไปปาร์ตี้ด้วยกันมั้ยคะที่ไปแบบแจ็คแฟนฉันด้วยมีลูกบอกมาเมื่อคืนเมื่อคืนไปไหนกันไม่พอดีว่าพี่หอมเสร็จงานแล้วก็แบบยูดีก็ชวนนะคะก็เลยแบบยูเทลแบบใครยูเทลนี้ก็คือออกมาให้หมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็มีแบบตามรูปเลยอะค่ะมีทุกคนแต่ว่าแบบไม่ได้เลี้ยงปีเป็นเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็คือแบบแค่แบบรวมตัวกันเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันนานความสัมพันธ์นะตอนนี้ขยับขึ้นมาไหมคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมที่อย่างที่หนูบอกครั้งที่แล้วอย่างตอนก่อนหน้านี้คือที่ท่านเขาให้สัมภาษณ์เหมือนว่าความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันได้เห็นสัมภาษณ์เขาไหมอ่ะไม่ก็ดูบ้างค่ะก็เหมือนดีเหมือนที่หนูตอบนั่นแหละก็แบบตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันใช่ค่ะพัฒนาเป็นยังไงบ้างคะที่ยังไปทิศทางดีขึ้นณตอนนี้ก็คือแบบโอเคค่ะโอเคเรื่อยๆใช่คือเราก็ขอใช้เวลาตัดสินใจพิจารณาดูก่อนหรือยังไงคะคือหนูว่าแบบไม่มีอะไรที่แบบต้องตัดสินใจหรือว่าไม่ตัดสินใจอะค่ะเพราะว่าแบบพวกเรื่องนี้ก็คือแบบเราต้องแบบเรียนรู้ด้วยกันแบบต้องใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่รู้แบบนิสัยแบบซึ่งกันและกันที่อาจจะแบบชัดแบบชัดๆว่าแบบคนนี้มีนิสัยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องแบบเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ยังต้องศึกษาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็คุยกันเรื่อยๆครับแต่ว่าเราสแกนเองคนเดียวเลยไม่ได้แบบให้ช่วยให้เพื่อนๆดูนะใช่ไหมคะจริงๆเพื่อนๆก็รู้จักกันหมดไงใช่คือแบบรู้จักกันหนูก็รู้จักแล้วก็แบบเราก็แบบโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นี่หนุ่มๆคนอื่นคือไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเราคุยกับคนนี้อะไรหรือเปล่าไม่เข้ามาได้ไม่เป็นไรเพราะว่าต่างคนต่างก็โสดอยู่ใช่ไม่ได้เป็นสถานะแบบว่าเป็นแฟนใช่ค่ะแสดงว่าระหว่างนี้ท่านมีสาวเข้ามาซีออนก็โอเคใช่ถ้าสมมติว่าเขาคือแบบเขาคุยกันแล้วก็แบบถูกใจแล้วก็แบบก็ยินดีค่ะเราจะว่าเราคุยเรื่องนี้เราคุยกันลงตัวแบบคุยกันชัดเจนเลยว่าเฮ้ยถ้าจะมีใครเข้ามาก็เปิดโอกาสได้คุยใช่ค่ะเพราะว่าคือต่างคนต่างก็โตกันแล้วแล้วก็แบบก็อายุมากขึ้นอ่ะเนาะไม่ได้รู้สึกว่ามันกักความสัมพันธ์กันไปมาไม่เลยค่ะก็แบบฟรีฟอร์มเลยค่ะหมายถึงว่าแบบไม่อยากให้แบบกดดันตัวเองหรือว่าไม่อยากกดดันแบบใครให้แบบต้องแบบอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราก็แบบคุยกันไปแบบอย่างนี้แบบสบายใจกว่าแต่จริงๆก็คือหลักครั้งนี้ถ้าสมมติว่ามันพัฒนาไปได้ที่ทางนี้เราก็จริงจังแบบมากขึ้นกว่าครั้งก่อนใช่ถ้าสมมติว่าใครที่หมายถึงว่าถ้าแบบชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนแบบคุยคนเดียวอยู่แล้วอะค่ะแสดงว่าอยู่ที่ใครพูดก่อนอะไรนะคะอยู่ที่ว่าใครจะพูดก่อนว่าใครจะพูดก่อนใช่ไหมต้องคือมันก็
ไม่ไม่ใช่เด็กๆแล้วไงคือแบบตอนเด็กๆอ่ะอาจจะแบบต้องการแบบความชัดเจนว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยคือแบบเออบอกกันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้บอกกันหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือแบบคือต่างคนต่างก็แบบมีงานด้วยแล้วก็คือแบบมีความรับผิดชอบแบบเรื่องครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบต่างคนต่างก็ต้องแบบมีอะไรที่แบบรับผิดชอบเยอะก็เลยไม่อยากกดดันเรื่องความรักแบบเยอะจนแบบเราเครียดอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าแฮปปี้กับสถานะตอนนี้ถึงจะไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนกันหรือคบกันค่ะตอนนี้แบบสบายใจมากที่สุดแล้วค่ะโอเคค่ะ